ก็มาถึงคิวของวิโรจน์ฮะแล้วก็คุณชัยชนะนะโอ้โหเนี่ยมาเปิดเผยอ่ะนี่มากระชับมิตรกันแล้วหลังจากนี้มีแผนจะสัญจรไปต่างจังหวัดด้วยนะลองไปฟังวิโรจน์ลักษณะอดิศรกับคุณชัยชนะครับก็วันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับที่เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารมื้อนี้นะครับก็ในโต๊ะอาหารก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็หารือในการทำงานร่วมกันในช่วงปิดสมัยประชุมนะครับก็จะมีฝ่ายค้านสัญจรนะครับให้ไปครบทุกภาคทั้ง4ภาคนะครับส่วนในภาคอีสานที่คุยกันก็คือจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนในภาคใต้ก็กำหนดจังหวัดอยู่ในขั้นตอนที่ว่าจะกำหนดจังหวัดในการลงฝ่ายค้านสัญจรว่าจังหวัดไหนที่มีปัญหาเยอะรวบรวมแต่ละภาคกันมาเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับแปลว่าจังหวัดแรกที่จะไปฝ่ายค้านผมไม่มีก็เขินครับทำงานร่วมดีอยู่แล้วครับเราดูจากการให้ไปงบมานะครับเราก็ทำงานร่วมกันนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำข้อมูลด้วยกันนะครับเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในการอภิปรายอยู่แล้วนะครับไม่มีเขินครับรุ่นนี้ไม่เขินแล้วครับอยู่กันมานานคืออย่างนี้ครับผมกับคุณแทนเนี่ยถ้าไม่มีไมค์นะครับมันก็จะสบายกว่านี้ครับแต่พอมามีไมค์มาจ่อยเงี้ยนะครับมันก็รู้สึกเหมือนเป็นทางการนิดนึงแต่จริงแล้วผมกับคุณแทนนะครับก็คุยกันมาโดยตลอดนะครับก็คุณแทนก็เป็นคนที่ผมก็ยอมรับนับถือในหัวจิตหัวใจนะในความสามารถนะครับคุณแทนก็จะสนิทซีกับผมเหมือนกันนะเจอกันก็ทักทายกันอยู่แล้วนะครับอย่างนั้นการทำงานไม่มีปัญหาครับไร้รอยต่อแน่นอนผมไม่มีก็เขินครับทำงานคนหนึ่งคือก้าวไกลวิโรจน์อีกคนหนึ่งคือประชาธิปัตย์คุณชัยชนะคุณชัยชนะจำได้ไหมคุณวิโรจน์เคยขึ้นรถแห่จำได้ไหมต้องกระซิบเคยขึ้นรถแห่แล้วไล่แมลงสาบไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบนะแล้วตอนนี้คุณวิโรจน์มาอยู่กับคุณชัยชนะคุณวิโรจน์มาอยู่กับคุณชัยชนะแล้วดูอีออกันเลยอ่ะคุณวิโรจน์ค่ะคุณเคยด่าพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังไงอือโอ้โหด่าเขาสาดเสียเทเสียเลยนะมีนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์มีนะแล้ววันนี้ก็มาอีออมาโอ้โหเนี่ยคือกองเชียร์เนี่ยต้องดูให้ทันนักการเมืองค่ะนักการเมืองเวลาอะไรที่พูดแล้วมันได้คะแนนอ่ะมันเป็นการแสดงบทบาทนะตอนนั้นนะมันเป็นการแสดงแต่เป็นการแสดงบางทีมันเลยเถิดไงค่ะคือมันไม่ควรจะไปด่ากันตั้งแต่ต้นไปด้อยค่ากันมันสะใจกองเชียร์ไงแต่สุดท้ายคุณก็ยิ่งกว่ากืนน้ำลายตัวเองอ่ะนะเหมือนถุยน้ำลายลงพื้นแล้วเป็นเลียวขึ้นมาเหมือนไหมล่ะนะก็อย่าไปทำแบบนี้อีกนะเหมือนสมัยที่เคยอภิปรายจำได้ไหมค่ะนะด่าอยู่ในสภาไปเจอหน้าห้องน้ำแล้วฉกโผเข้ามากราบที่หน้าอกที่เขาแซวกันอ่ะตอนโน้นอ่ะนะอันนี้คือบรรยากาศชื่นมื่นของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วหลังจากนั้นก็มีการกอดคอโชว์สื่อด้วยค่ะคุณชัยชนะกับคุณวิโรจน์นะกอดคอโชว์สื่อแล้วก็โชว์มินิฮาร์ทแสดงออกถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดโชว์มินิฮาร์ทนี่เป็นบรรยากาศปาร์ตี้ของพรรคฝ่ายค้านเมื่อคืนนี้แล้วทีอย่างนี้นะกลุ่มที่เคยไปด้อยค่ะนี่ตอนทำมินิฮาร์ทนี่ๆหัวใจเห็นมั้ยอ๋อหัวใจทำกับคุณหญิงสุดารัตน์อ๋อที่ถูกแซวว่าเฮ้ยคุณสแลงใจไหมคิดถึงคุณหมอชลน่านค่ะใช่ไหมนี่เมื่อคืนอันนี้เคยทำกับหมอชลน่านจำได้ปะจำได้นี่อ๋อตอนนั้นใช้นี่นิ้วแบบนี้อ๋อนี่เอาลองเปรียบเทียบกันดูหน่อยค่ะอันนี้ตอนที่กำลังตั้งรัฐบาลใช่นะแต่สุดท้ายพรรคก้าวไกลเนี่ยยังจะเดินหน้าแก้112ค่ะนะทั้งที่เสียงส่วนใหญ่ของสสเองเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาจะยกมือให้คุณล่ะทีเนี้ยแล้วก็เป็นยังไงล่ะผลล้มล้างการปกครองใครจะไปเอาด้วยแล้วนี่เปรียบเทียบฮะคราวนี้ทำกับคุณหญิงสุดารัตน์แทนนะไม่น่ามีปัญหานะครับกับคุณหญิงคุณหญิงคงเป็นฝ่ายค้านไปอีกหน้าเหมือนกันนะแซวคุณหญิงแม่อันนี้บรรยากาศของฝ่ายค้านเมื่อคืนเอาส่วนการ์ตูนนะดูการ์ตูนกันหน่อยยุคแสนสำราญค่ะโดยบัญชาคามินนะคะ1ช่องการ์ตูนค่ะมีการโวยวายนะคะไม่พอใจค่ะชี้หน้าเลยชี้หน้าด่าเลยนะตึกเนี่ยมีคำว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่ผู้ชายคนนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมศาลไม่ยุติธรรมเหมือนสัปดาห์ก่อนเลยนี่แดดดี้คงผิดหวังสุดนี่แล้วผู้ชายที่มาด้านหลังไม่โวยวายนะแต่ว่ากำมือค่ะแล้วก็แบบกรอดกัดฟันด้วยศาลท่านก็ทำงานของท่านเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ตัดสินบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไงค่ะยกคำร้องหุ้นสื่อของคุณพิธาเนี่ยเท่าไหร่นะ8-1ค่ะใช่ไหมใช่8-1หนึ่งเสียงเนี่ยเห็นว่าผิด8เสียงเห็นว่าไม่ผิดค่ะก็ยกคำร้องคุณพิธาก็รอดโอ้โหนี่ศาลให้ความเป็นธรรมใช่ไหมไม่มีนิติสงครามแล้วมาล่าสุด
9ต่อ0ทีเนี้ย90ใบหวยด้วย9ต่อ0นี่กลายเป็นนิติสงครามนะคือถ้าเป็นคนที่อุเบกขามีใจเป็นธรรมและใจเป็นกลางเนี่ยก็จะเห็นว่าศาลท่านก็ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่มันมีกลุ่มนึงเนี่ยพี่ไปปั่นไงพอปั่นแล้วจะหาทางลงไม่เจอไงเวลาศาลท่านให้ประโยชน์กับฝ่ายตัวเองก็เงียบเวลาศาลท่านตัดสินไม่เป็นคุณกับตัวเองนะก็ไปตั้งคำถามไปโวยวายบางคนเนี่ยถึงขนาดหาว่าศาลเนี่ยทำเกินเลยอะไรต่อมีอะไรไปนะคุณปิยบุตรอ่ะนะเหมือนกับศาลเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองเงี้ยไม่มีหรอกครับดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่ความถูกใจไม่ถูกใจใช่ไหมอันนี้ยุคแสนสำราญบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะแล้วก็มาที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะเจ้าส้มเจ้าผลส้มชันสูตรนะฮะเป็นการชันสูตรพลิกดูนะในมือเจ้าส้มนี่ยังถือมือถืออยู่เลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าอุ้ยอกแตกตายจากการดูสารรัฐธรรมนูญแถลงผลคดีนี่ผลพิสูจน์ออกมาแบบนี้ด้านล่างบอกว่าคงตายเป็นเบื่อนะเพราะนั้นอกแตกตายเออน้ำฟูมปากค่ะมันเลยทะลุออกมาตรงอกไงใช่ใช่เห็นไหมส้มอ่ะลูกส้มอ่ะใช่เอออันนี้การ์ตูนโดยเงาฮะค่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์นะคะผู้ชายร่างสูงโย่งค่ะเหมือนจะเป็นกัปตันนะคะกัปตันขับเรือพารัตนาวาเนี่ยแหละค่ะไปแต่เอ๊ะทำไมรูปการมันดูแปลกๆเพราะว่าเรือนี่ล่มแล้วนะคะกำลังจะจมละมีคำว่าแจกเงินดิจิทัลค่ะฉลามก็รอแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ก็ยังควบคุมเขาเรียกว่าอะไรคะพี่พวงมาลัยเหรอควบคุมบังคับเรือเออบังคับเรือบังคับเรือทำงาเรือหรืออะไรสักอย่างเออนะคะด้านล่างบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เท่งถึงเสียก่อนถึงแน่ๆครับครับเท่งถึงนี่คือตายมีฉลามด้วยอยู่ในน้ำรออยู่ใช่ไหมแจกเงินดิจิตอลยังจับพวงมาลัยอยู่คือกัปตันต้องขึ้นจากเรือเป็นคนสุดท้ายหรือกัปตันต้องจมไปกับเรือใช่ไหมก็แล้วแต่คุณเศรษฐาจะเลือกเอาค่ะนะตอนนี้ยังไม่หายป่วยพูดแรงไม่ได้เดี๋ยวสะเทือนใจนะอันนี้คือการ์ตูนการ์ตูนนี่เป็นรูปวาดใช่ไหมทีนี้ประเด็นในโลกออนไลน์ตอนนี้โอ้โหคือตามขุดหลังจากที่มันมีประเด็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยโดยเฉพาะแกนนำพรรคที่สร้างอิมเมจว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีภาพสวยๆเท่ๆมีคำคมๆไปเรียกเสียงกรี๊ดเรียกเสียงฮือฮาเรียกความถูกใจจากบรรดา FC นะแต่ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบนะภาพกราฟิกอะไรบางอย่างคำคมๆส่วนใหญ่นี่ก๊อปมาเกือบหมดอ่ะไม่มีการให้เครดิตแล้วก็ไม่ให้เครดิตด้วยก๊อปมาให้เหมือนกับว่าตนเองปลัดเปลืองความคิดแหลมคมแต่จริงๆไอ้คำที่มันสัมผัสใจที่มันโดนใจเนี่ยให้สันนิษฐานได้เลยว่าไปก๊อปมาจากที่ไหนเพราะอะไรครับเขาตามไปขุดกันมาตอนนี้ในโลกออนไลน์แม้กระทั่งภาพวาด